และสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะจะพาไปชมงานแถลงข่าวแบบ4 in 1ค่ะอยู่ที่งานนี้ไปชมเลยค่ะไปกันที่โรงละครแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในงานแถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีงานนี้ท่านผู้ว่าว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ท่านมาเป็นประธานทั้งทีต้องใช้งานท่านให้คุ้มค่ะแถลงข่าวครั้งเดียวจัดไปเลย4งานซ้อนนะคะ2งานแรกเนี่ยท่านก็ยังสวมเสื้อสีเหลืองนะคะพอเปลี่ยนงานแถลงข่าวเป็นงานที่3ค่ะดูนะคะนอกจากป้ายด้านหลังจะเปลี่ยนแล้วท่านประธานคะท่านต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนะคะก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตทับไปเลยยังค่ะมาถึงงานแถลงข่าวสุดท้ายงานที่4ทีมงานให้ท่านประธานเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วนะคะท่านก็ดีค่ะสวมเสื้อยืดเนี่ยทับไปเลยค่ะโอเคเย้โอ้โหทีมงานคะใช้งานท่านประธานทำงานสะคุ้มเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ